ั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7 Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาก ับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SBS 48-27-72-44ตามที่ข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อกี้คุยค้างอยู่ใน Facebook ใช่ไหมถามเรื่องมอลมไม่ปั๊มอะไรเนี่ยใช่ครับก็ประมาณนี้ที่ผมบอกพี่เอ็กมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องแยกเป็นส่วนๆนะครับโอ้โหจริงแล้วถ้าอธิบายถ้าคร่าวๆพออ่ะมอลมเบรกก่อนละกันมอลมเบรกเนี่ยมันเสียยังไงนะครับก็คือผ่านการใช้งานไปมันอาจจะเสียแต่มอลมกับแม่ปั๊มเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานร่วมกันนะครับหมายความว่าแม่ปั๊มตัวบนนะแม่ปั๊มตัวบนนะครับกับมอลมเบรกเนี่ยมันจะทำงานส่งเสริมกันแต่ว่ามันก็ต่างคนต่างทำนะเอามอลมก่อนแล้วกันมอลมเนี่ยมันเขาเรียกเป็นระบบผ่อนแรงนะครับหรือเป็นระบบบูสเตอร์หมายความว่าลมตรงนี้มันไม่ใช่ลมแต่เป็นแรงดูดหรือสุญญากาศนะครับที่เราเรียกว่ามอลมมอลมจริงๆมันไม่ใช่ลมนะมันเป็นแรงดูดนะฮะมันอาศัยแรงดูดจากตัวเครื่องยนต์นะครับหรือไดชาร์จแล้วแต่ประเภทของรถยนต์นะครับเพื่อจะมาเสริมกำลังที่เราเหยียบที่เท้าเนี่ยให้มันเบาเท้าลงหรือว่ามันเพิ่มกำลังให้แรงดันที่มันมีมากขึ้นนะครับมันก็จะทำงานตอนที่เครื่องยนต์ทำงานสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เครื่องยนต์ติดกับเครื่องยนต์ดับนะฮะหม้อลมเบรกเนี่ยนะครับหรือว่าก่อนที่เราแตะเบรกเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกน้ำหนักแป้นเบรกมันจะแตกต่างกันใครเคยเหยียบเบรกไว้แล้วสตาร์ทเครื่องจะทราบเลยฮะสตาร์ทปุ๊บรู้สึกมันยุบลงไปมันยุบลงไปแล้วก็มันเบาเท้าแล้วมีคนถามอีกแล้วมันยุบไปได้ปกติไหมก็ปกติครับเพราะว่าแรงดูดของเครื่องยนต์นะครับหรือไดชาร์จต่างๆเนี่ยนะครับมันทำงานนะครับทำให้เราเหยียบไม่ต้องออกแรงได้มากนะครับแต่ถ้าสมมติเราสตาร์ทแล้วอารมณ์เหมือนเดิมเลยไม่มีความแตกต่างแสดงว่าหม้อลมเราอาจจะมีปัญหาหรือระบบสูญอากาศผ่อนแรงมันอาจจะมีปัญหานะครับก็ข้ามไปสำหรับหม้อลมอันดับที่สองก็คือแม่ปั๊มตัวบนเนี่ยมันเป็นลักษณะของปัจจุบันเนี่ยรถยนต์นั่งทั่วไปหรือรถทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเบรกแบบ2วงจรภายในตัวแม่ปั๊มเนี่ยก็จะมีชุดลูกสูบ2ชุดนะฮะมันมี2ชุดเพื่อว่าถ้าสมมติชุดใดชุดหนึ่งมันล้มเหลวมันก็มีอีกชุดหนึ่งในการทำงานแม่ปั๊มเนี่ยชื่อมันก็บอกว่าเป็นแม่ปั๊มอยู่แล้วมันทำงานไปถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดการรั่วไหลนะครับหรือว่าเกิดการแรงดันมันตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตกให้เห็นเลยก็คือ เกิดความเสื่อมของตัวซีนยางนะครับกระปุกน้ำมันเบรกอาจจะดำนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันดับที่สองเลยก็คือมันเกิดการรั่วนะครับที่บริเวณด้านหลังของตัวชุดลูกสูบนะครับก็อย่างเช่นรั่วเข้ามาที่ตัวหม้อลมเบรกก็เป็นไปได้เหมือนกันสังเกตง่ายๆเลยก็คือมันก็มีรอยหยดรอยเยิ้มที่บริเวณหม้อลมนะฮะสังเกตง่ายๆน้ำมันเบรกนะครับอันนี้ก็เบรกแตกเบรกแตกเป็นยังไงพี่เอ๊ะเบรกแตกในแบบเบรกแตกในแบบเขาเรียกเป็นที่เราเห็นเลยเนี่ยเบรกแตกมันมีอยู่2แบบแตกจริงๆก็คือท่อทางน้ำมันแตกแบบขับไปแล้วเหยียบแล้วมันหายไปเลยอ่ะมีอยู่2แบบแบบแรกคือเบรกแตกแบบแตกจริงๆก็คือท่อทางของไฮดรอลิกเนี่ยมันแตกรั่วในระบบอ่ะนะฮะก็คือเหยียบปุ๊บแรงดันมันพุ่งออกจากระบบทำให้ระบบเบรกไม่ทำงานแต่เบรกแตกแบบที่2เนี่ยคือเบรกแตกแบบไม่มีการรั่วแต่เกิดจากตัวน้ำมันเบรกถึงจุดเดือดอันนั้นพวกขับรถลงเขาใช้เบรกเป็นเวลานานที่เขาเรียกเบรกเฟดจริงๆแล้วมันต้องใช้คำนี้นะที่เบรกเขาเรียกว่าเบรกเฟดไปเนี่ยเหยียบแล้วมันไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเริ่มจากเฟดก่อนจากข้อเบรกก่อนนะครับถ้าเบรกเฟดปุ๊บไม่แล้วปุ๊บมันก็ยังใช้งานต่อบางทีเบรกมันก็ยังเบรกอยู่นะแต่ถ้าเป็นเบรกแบบที่บอกว่าเบรกแตกแบบที่มันไม่รั่วเนี่ยหรือว่าน้ำมันเบรกมันเดือดเนี่ยมันเกิดจากตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมันระเหยกลายเป็นไอครับพอเป็นไอปุ๊บมันไม่สามารถส่งแรงรันไฮดรอลิกได้แล้วเพราะมันเป็นไอมันเป็นฟองอากาศอยู่ในระบบมันจะยุบตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะส่งกำลังไปที่ตัวแม่ปั๊มเบรกที่รอได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกดไปให้จมพื้นมันก็ไม่เบรกนะครับทั้งที่ไม่มีการรั่วนะซึ่งตรงนี้มันเป็นคุณสมบัติของน้ำมันเบรกครับเพราะว่ามันจะมีความชื้นอยู่ในระบบนะฮะน้ำมันเบรกเองเนี่ยนะครับพอพูดไปแล้วมันก็ต้องยาวเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะมีจุดเดือดของมันอยู่นะครับทุกดอทเนี่ยจะมีจุดเดือดแต่ระหว่างการใช้งานไปเนี่ยจุดเดือดมันจะลดต่ำลงไปเพราะว่ามันถูกดูดความชื้นเข้ามาน้ำมันเบรกมันเขาบอกเป็นตัวที่มันดูดซับความชื้นได้ดีมากเลยคุณสมบัติที่เราไม่ต้องการเลยก็คือมันจะดูดซับความชื้นครับในตัวเองดูดความชื้นเพราะนั้นที่เขาบอกว่าสัก 50,000 โลแสนโลควรจะถ่ายน้ำมันเบรกควรทำก็คือให้มันเปลี่ยนท
ถ่ายน้ำมันเบรกออกไปแล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปก็จะได้ประสิทธิภาพกลับมาเต็มร้อยคือมันไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่ทำแล้วบางคนบอกใช้รถมาเสียปีไม่เคยถ่ายเลยครับแล้วแสนโลอะไรเงี้ยจริงๆถ้าทำได้ก็ควรทำไล่เปลี่ยนระบบไล่ระบบซะแล้วก็มันมีเรื่องราวของอะไรนะดอท 3 ดอท 4ก็คือค่าที่มี APX บอกเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือเป็นค่าอุณหภูมิจุดเดือดรวมทั้งค่าของประเภทของตัวชนิดของน้ำมันด้วยนะครับยิ่งจุดดอทสูงเนี่ยจุดเดือดก็จะยิ่งสูงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเอาดอทสูงๆมาใช้กับรถเราได้หรือเปล่านะต้องดูเหมือนกันว่ารถเรารองรับไหมมันมีรายละเอียดด้วยนะคือตัวลูกยางซีปั๊มพวกนี้ยี่ห้อไหนเขาใช้ยี่ห้อนั้นไม่ควรเติมค่ายี่ห้อเลยนะเหมือนกันจะอาจจะกัดลูกยางหรือว่าเกรดที่มันสูงกว่าอาจจะไม่เหมาะกับระบบแม่ปั๊มหรือว่าหม้อลมเบรกที่เราใช้อยู่แล้วการเปลี่ยนน้ำมันเบรกเองจริงๆแล้วเนี่ยควรจะทำทุกๆปีและถ้าเป็นไปได้ควรทำทุกปีแล้วไม่เกิน 20,000 กิโลเมตรนะครับในคู่มือเนี่ยให้ 40,000 แต่ควรเราควรทำทุกปีแต่การทำเนี่ยนะครับก็ต้องเลือกอู่นิดนึงบางอู่ก็ใช้วิธีการย้ำเหยียบเนี่ยซึ่งถ้าทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยแม่ปั๊มเบรกก็เสียวายเหมือนกันเพราะมันสึกนะครับในการย้ำเหยียบเนี่ยนะครับบ่อยๆเข้าเราอาจจะใช้เหยียบย้ำเหยียบปล่อยอะไรที่ช่างไล่ลมเนี่ยนะใช่เราอาจจะใช้วิธีการใช้เครื่องนะครับเครื่องไล่ลมนะครับก็ช่วยทำให้ตัวแม่ปั๊มเบรกไม่โทรมโดยเฉพาะในศูนย์เนี่ยเขาถ่ายน้ำมันเบรกเนี่ยเขาไม่ได้ไล่ที่ล้อนะครับส่วนใหญ่เขาดูที่กระปุกอย่างเดียวนะครับโอเคเพราะนั้นมันก็มีขั้นตอนมีวิธีการทำที่แตกต่างกันไปนะครับเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่ไปหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมีใครอีกฮะคุณเอ๋ดำซิ่งใช่ไหมใน Facebook ไลฟ์น้องเอ๋บอกว่าได้ยินชื่อตัวเองที่ทักไปเมื่อกี้นะสะดุ้งเลยนะฮะโอเคนี่ไงที่เอาอ๋อมันมีเหตุผลครับที่ไม่ได้ยินเสียงเราอ่านะฮะเพราะอะไรอยู่ในผับหรือเปล่าอ๋ออยู่ในสถานที่สถานบันเทิงอยู่ดังเลยโอ้โหได้เที่ยวแต่หัววันเลยอ่ะฮะอันนี้เมื่อกี้คุณนี้ถามมาพอดีแล้วอาการน้ำมันเบรกชื้นเนี่ยเกิดจากอะไรเราอธิบายไปพอดีเมื่อกี้นี้แน่นอนว่าไอสารประเภทไกลคอเนี่ยนะครับที่เป็นวัสดุหรือสารที่เคมีที่ทำใช้ทำน้ำมันเบรกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่น้ำมันนะจริงๆแล้วมันคือสารเคมีชนิดนึงที่มีคุณสมบัติในการดูดความชื้นนะฮะซึ่งเวลาที่เราใช้งานรถผ่านอุณหภูมิผ่านน้ำผ่านความชื้นฝนตกแดดออกแล้วก็ความชื้นมีอยู่รอบตัวครับในอากาศก็มีความชื้นเพราะฉะนั้นมันถูกดูดเข้าไปแล้วมันก็กลั่นตัวนะครับอยู่ในตัวน้ำมันเบรกครับขออนุญาตรับสายคุณคมธนาฮะสวัสดีครับใช่ไหมผมเรียกชื่อถูกไหมสวัสดีครับคุณคมธนาฮะไม่มีเสียงอยู่ไหมยังอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับฮัลโหลครับผมครับผมว่าไงครับเชิญครับพี่ปอมท่านได้ครับผมโทรมาจากปัจจินนะครับโทรจากปัจจินครับผมว่าไงครับขอถามสองข้อเองครับครับอันติดปี10นะครับเครื่อง2ทีครับครับทำไมต้องเช็คน้ำมันเกียร์ที่0ด้วยครับผมหลานผมซื้อมือ2มานะครับมาถึงใช่ครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เหรอฮะครับผมเกียร์ออโต้ฮะ CVT ครับครับทำไมต้องไปเปลี่ยนที่0ด้วยครับตอน7ปีแล้วครับไม่จะเป็นนะฮะเปลี่ยนข้างนอกก็ได้ใครบอกฮะที่0นะเขาบอกว่าไม่มีที่เช็คครับไม่มีที่เช็คไม่มีเหล็กวัดใช่ครับอ๋อใช่ใช่ใช่แต่อู่ข้างนอกที่มีอู่ข้างนอกที่ทำได้ก็มีนะครับโอ้ผมไม่ค่อยได้ยินเลยครับเรียนอย่างนี้นะครับเอาติดปี10ใช่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวผมฟังในทีวีได้ไหมครับโอเคครับถามนึงนะครับครับโดยสรุปเลยนะครับโดยสรุปเลยนะครับเอาติด10คือเครื่องดูโอนะฮะเครื่องดูโอ VVTi จะใช้คู่กับเกียร์CVT นะครับยกเว้นตัว 1,600 ในตอนแรกที่ยังใช้เกียร์ออโต้4สปีดอยู่นะครับเกียร์ CVT ของ Toyota ในยุคที่เป็นอัลติสปี2010ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะใช้ลักษณะของน้ำมันเกียร์หรือว่าระบบเกียร์แบบ CVT ซึ่งไม่มีเหล็กวัดนะฮะเกียร์ CVT มันจะไม่ค่อยมีก้านวัดนะบางคนก็ไปหากันใหญ่เลยนะ ผมเองก็เคยหาใหม่ๆเอ้ยก้านวัดน้ำมันเกียร์อยู่ตรงไหนแบบเนี้ยในศูนย์เขาจะใช้วิธีการเทคนิคคือเขารู้ปริมาณอยู่แล้วนะครับว่าเขาในเทคนิคของศูนย์เลยเขาใช้วิธีการตวงถ่ายนะครับหมายความว่าถ่ายน้ำมันออกมาเท่าไหร่เขาก็จะเติมกลับไปเท่านั้นหรืออาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับวิธีการก็คือของ Toyota เนี่ยต้องบอกว่าการถ่ายน้ำมันเกียร์ CVT ของเขาเนี่ยจะเป็นอ่าง2ชั้นนะครับอ่างชั้นแรกคืออ่างล้นที่เป็นแข็งเหล็กปกติเนี่ยนะถ่ายน็อตเหล็กออกมาปุ๊บเนี่ยออกมาได้ประมาณสักครึ่งลิตรครับไม่เกินนะครับหลังจากนั้นไม่ใช่มีแค่นั้นนะใช่ครับอู่ทั่วหรือคนทั่วไปไม่รู้ก็คิดว่าเอ้ยออกมาแค่นี้เองเหรอก็เติมกลับเข้าไปเท่าเดิมนะครับแล้วก็จบกันทีแล้วว่า
ที่เติมที่เติมกลับไปหรือที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันคือน้ำมันที่ล้นออกมาเท่านั้นเองไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของน้ำมันข้างในเลยมันจะมีอ่างอีกชั้นนึงคืออ่างชั้นในก็คือเราจะต้องสอดประแจหกเหลี่ยมเข้าไปที่รูเดิมนั่นแหละครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะเป็นตัวหลอดพลาสติกนะฮะที่เป็นหกเหลี่ยมเนี่ยนะฮะคายออกมาอีกชั้นนึงหลังจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำมันไหลออกมานั่นคือน้ำมันส่วนที่เหลือนะครับที่อยู่ในท็อกและอยู่ในชุดตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวผู้เล่ห์ของมันที่มันขยับได้นะฮะปล่อยออกมาหลังจากนั้นหลังจากน้ำมันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะทำการตวงวัดอีกทีว่าน้ำมันที่เราถ่ายออกมาทั้งอ่างชั้นที่1อ่างชั้นที่2เนี่ยอยู่ที่ปริมาณกี่ลิตรนะฮะซึ่งปกติแล้วเนี่ยของ CVT ของอัลติสอยู่ที่ประมาณ2ลิตรกว่าๆเท่านั้นเองครับก็นี่คือเหตุผลนึงนะที่ทางศูนย์ก็อาจจะบอกว่าต้องถ่ายที่ศูนย์เท่านั้นเพราะว่าถ้าช่างข้างนอกที่ไม่มีความรู้อาจจะยังทำไม่ได้แต่ถ้าเป็นร้านที่เขาอาจจะทำเรื่องนี้โดยตรงอย่างร้านที่ซ่อมเกียร์หรือว่าศูนย์บริการที่เป็นควิกเซอร์วิสใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็ทำได้แล้วเขารู้หมดแล้วเทคนิคนี้นะครับแต่การเติมที่สุดยอดครับเพราะว่าจะต้องเติมในชั้นที่1ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากชั้นที่1เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเติมเท่าปริมาณที่เราถ่ายออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะต้องทำการสตาร์ทเครื่องครับไล่เกียร์หลังจากนั้นต้องดับเครื่องแล้ววัดอีกครั้งนึงครับหลอดที่ผมบอกคือตัวก้นอ่างชั้นที่2ที่เป็นพลาสติกเนี่ยจะต้องถูกถอดออกมาหลังจากที่เครื่องติดไปแล้วนะครับหลังจากที่เราไล่ตำแหน่งเกียร์แล้วก็คือตำแหน่งละ15วินาทีประมาณ15นาทีหลังจากที่อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์มันสูงแล้วนะครับโอ้ถ้ามันยุ่งขนาดนี้เข้าศูนย์ดีกว่าไหมเข้าศูนย์ง่ายกว่าหรืออู่ที่เขาทำได้นะครับเพราะมันมีขั้นตอนผมแนะนำว่าศูนย์ดีกว่าเดี๋ยวอู่ไปใช้ขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องอีกใช่ไหมเดี๋ยวจะงานใหญ่เดี๋ยวจะมีปัญหาก็ต้องเอาหลอดตัวนั้นออกมาถ้าสมมุติว่าหลอดตัวนั้นเนี่ยเราถอดออกมาครั้งที่2แล้วน้ำมันยังไหลอยู่ก็แสดงว่ามันอยู่ในปริมาณที่โอเคแล้วแต่ถ้าน้ำมันไม่ไหลเราต้องเติมกลับไปอีกนะครับดูแล้วเอาศูนย์ดีกว่าถ้างั้นอย่างนั้นก็จริงอย่างที่เขาบอกนะช่างเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ศูนย์หรือถ่ายออกมาเท่าไหร่นะครับเติมกลับไปเท่านั้นแล้วเพิ่มอีกประมาณ300ซีซีนะครับแต่ต้องมั่นใจว่าก่อนหน้านั้นเขาเติมมาถูกต้องนะนะครับโอเคเอาศูนย์เลยสบายใจนะครับแต่ก็มันก็เฉพาะรุ่นนะส่วนใหญ่อย่างเช่นอย่างตัวนี้นะถ้าเป็นแต่โดยเฉพาะพวก CVT ส่วนใหญ่อ่ะมันจะมีอะไรซับซ้อนไม่เหมือนระบบเกียร์ธรรมดาไม่ใช่ว่าเปิดน็อตที่อ่างเกียร์แล้วถ่ายเท่าไหร่แล้วก็เติมเท่านั้นไม่ใช่ Toyota จะเป็นอ่าง2ชั้น Nissan จะเป็นอ่าง2ชั้นนะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาที่ดีที่สุดเอาเข้าศูนย์เลยสบายใจผมอยากแนะนำข้างนอกเดี๋ยวผิดขั้นตอนแล้วมีปัญหาอีกเดี๋ยวมีปัญหาใช่ครับบนหน้าจอครับสนใจช็อคอัพไอรอนแมนครับแนะนำร้านย่านไหนครับแถวไหนฮะ SMS มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับลองดูเขามีฝั่งทนฝั่งทนมีเยอะเลยนะครับโอ้โหหลายที่จริงๆแล้วมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์อยู่นะครับของไอรอนแมนเราโทรเข้าไปที่หรือเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้เขามีไอรอนแมนโทรไปโฟร์เขาจะบอกเลยว่าสาขาไหนอยู่ไหนหรือว่าเป็นเบอร์ฮอตไลน์เขาง่ายที่สุดเลยใช่โทรไปเลยนะครับแล้วก็บอกเขาเลยใน Facebook ก็มีนะครับลองเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับจะมีบอกอยู่ครับไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินครับต้องบอกว่าน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM โรงงานนะครับน้ำมันเกียร์เป็นที่รับการยอมรับแล้วก็ผลิตด้วยสูตรเฉพาะที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในเกียร์กับน้ำมันเกียร์ไอชินครับไอชินบริษัทผู้ผลิตระบบเกียร์อัตโนมัติอันดับหนึ่งของโลกมาตรฐาน OEM แท้จากโรงงานไอชินได้ทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ได้มาตรฐานและคุณภาพซึ่งเป็นหลักการที่ไอชินได้กำหนดไว้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและได้รับการประกันผ่านความพึงพอใจของลูกค้าและในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในการผลิตอุปกรณ์ยานยนต์ทำให้ไอชินได้มีการร่วมมือพัฒนากับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปด้วยความรู้ประสบการณ์ไอชินจึงได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นพิเศษที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสูตรเฉพาะของไอชินโดยใช้เทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและสารเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการหล่อลื่นและการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุดได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีการกระตุกของเครื่องยนต์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานที่หนักหน่วงและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย
บริษัทไอชินคือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์อาทิเช่นชุดเกียร์อันดับหนึ่งของโลกชุดคัสปั๊มน้ำไฮดรอลิกให้กับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำค่ะในปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นได้แก่น้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ที่จะออกมาตอบสนองความต้องการกับชุดเกียร์ที่เราเป็นผู้ผลิตให้กับ OEM นั่นเองค่ะในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นไอชินเรามีผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ดีเซลและรถยนต์เบนซินเราเป็นผู้ผลิตชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนอะไหล่ชิ้นส่วนในชุดของเครื่องยนต์ทำให้เรามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสุดพิเศษของเราทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและตรงตามกับระบบชุดเกียร์และระบบขับเคลื่อนของรถยนต์ชั้นนำของโลกทุกรุ่นรถผมเป็นรถแท็กซี่รับจ้างวิ่งใช้งานวันหนึ่งก็เกือบ24ชั่วโมงครับผมใช้เครื่องทั่วไปมันมีอาการดังผิดปกติกินน้ำมันเครื่องด้วยครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ไอชินก็รู้สึกว่าดีขึ้นประหยัดขึ้นครับผมแก๊สประหยัดขึ้นครับเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงครับผมเมื่อก่อนก็สะดุดตอนนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นมากเลยครับผมหลังจากที่ผมทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินรู้สึกว่าเครื่องเดินเงียบไม่สะดุดเลยครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับปกติผมใช้คันนี้ขนของทุกวันครับเครื่องดังมากครับกินน้ำมันมากเลยครับผมหลังจากที่ผมใช้น้ำมันเครื่องไอชินเครื่องเงียบวิ่งดีไม่มีสะดุดแถมประหยัดน้ำมันด้วยครับดีจริงๆเลยครับครับสำหรับนี้นะครับผมก็ได้มาทดลองใช้น้ำมันเครื่องไอชินนะครับก็รู้สึกได้ว่าหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับรู้สึกว่าลอกของเครื่องนั้นเดินเงียบเดินเบามากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยสตาร์ทเครื่องตอนเช้าแล้วก็รู้สึกเครื่องมีอาการสั่นพอสมควรหลังจากที่ได้เปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเครื่องนิ่งขึ้นครับดีจริงๆเลยครับ